สามปอเวลานี้สิ่งที่ผมตอบตัวเองไม่ได้คือว่าถ้ากูลงจากอำนาจแล้วกูจะปลอดภัยได้ยังไงไม่เคยมีครั้งไหนนะที่การรัฐประหารเนี่ยจะทำให้ผู้ก่อการรู้สึกไม่ปลอดภัยถึงขนาดนี้ทั้งนั้นที่มึงมีอำนาจเต็มที่อยู่เนี่ยบางคนก็อายุมากมากแล้วนะว่าจะร่วงโรยไปตามสังขารหรือเปล่าความเสื่อมจากการที่ทำให้ประเทศเสียหายล้าหลังมันก็อาจจะทำให้จบไม่สวยจบไม่ดีมันเป็นภาพของละครว่าคล้ายๆเหมือนไอ้ความสัมพันธ์ในระดับแบบว่าความเป็นพี่น้องเนี่ยมันมีแต่ความสัมพันธ์ในการที่จะมาดำรงความร่วมมือทางการเมืองและให้การเมืองอยู่รอดเนี่ยพลังมันไม่ได้ถ้ายังเอาพลเอกประยุทธ์ไว้อยู่เนี่ยไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วพังไปด้วยกันทั้งหมดแต่พลเอกประยุทธ์นี่ก็คึบเหมือนขึ้นลิฟต์แล้วตกลิฟต์ณตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นภาพของละครว่าคล้ายๆเหมือนมีไอ้ความสัมพันธ์ในระดับแบบว่าความเป็นพี่น้องเนี่ยมันมีแต่ความสัมพันธ์ในการที่จะมาดำรงความร่วมมือทางการเมืองและให้การเมืองอยู่รอดเนี่ยพลังมันไม่ได้ละต่างฝ่ายต่างต้องแยกตัวออกไปและจริงๆแล้วพลังทางการเมืองที่อะไรที่มันเกิดดึงอยู่ได้เกาะเกี่ยวได้จริงเนี่ยมันเกิดจากพลเอกประวิตรเท่านั้นแต่ณสถานการณ์เนี้ยพลเอกประวิตรก็เห็นละถ้าไปกอดคอพลเอกประยุทธ์ไว้พลเอกอนุพงศ์ไม่ต้องพูดถึงนั้นท่านเพียงแค่เกาะเกี่ยวไว้นะครับตรงเนี้ยพลเอกประวิตรเนี่ยที่พี่เรียนไปไงพลเอกประวิตรท่านคือนักการเมืองเต็มตัว 100% รับรองท่านอ่านสถานการณ์ท่านเข้าใจบรรยากาศสภาวะแวดล้อมการเมืองดีท่านรู้ถ้ายังเอาพลเอกประยุทธ์ไว้อยู่เนี่ยไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วพังไปด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยความแน่นความเป็นพี่น้องมีกันอยู่แต่ในทางการเมืองที่บอกว่าจะต้องจับมือกันและเดินหน้าไปด้วยกันดึงไปด้วยกันเนี่ยถือว่าจบละเพราะว่ามันต้องเป็นสภาพของความอยู่รอดของตัวบุคคลของแต่ละคนครับจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ดีที่สุดของตัวเองเนี่ยนะก็คือลาออกเพราะลาออกเนี่ยมันทำให้เป็นการแสดงความรับผิดชอบของตัวตนเองอย่างชัดเจนมีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ให้องค์คาพยพที่เขาเหลือกันอยู่เนี่ยกลไกทางการเมืองประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะคลี่คลายแก้ไขไปเป็นสเต็ปเป็นจังหวะทำให้การแก้ไขสถานการณ์เนี่ยมันดูราบรื่นดีกว่าที่พอไปยุบสภาในลักษณะที่กฎหมายลูกยังไม่เสร็จเนี่ยมันก็ไปต่อได้แต่มันทำให้เกิดการฉุกละหุกแล้วไม่ราบรื่นเท่าที่ควรแต่จริงๆสิ่งที่จะต้องแสดงเขาเรียกว่าสปิริตนั่นก็คือการลาออกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ราบรื่นที่สุดตัวเองก็ลาออกไปปล่อยองคาพยพที่เขาเหลือให้เขามาตกลงใจหารือร่วมกันไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหานายกใหม่หรือจะยุบสภาหรือนายกใหม่เกิดขึ้นมาอยู่ไม่กี่เดือนยุบสภาอะไรก็ว่ากันไปแก้รัฐธรรมนูญให้มันลงตัวกันก็ว่ากันไปตรงเนี้ยมันจะราบรื่นถ้าพลเอกประยุทธ์ไปองค์การประยุทธ์เขาเหลืออยู่เขามาตกลงกันแล้วก็กำหนดไทม์ไลน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นชัดเจนว่าเราจะแก้ไขบ้านเมืองไปยังไงเพื่อไปสู่การเลือกตั้งใหม่อย่างไรสามปอเนี่ยเขามันมากกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็คือเขาเติบโตมาด้วยกันเรียงกันมาแล้วก็ผ่านการมีประโยชน์จากการได้ประโยชน์จากการมีอำนาจร่วมกันมาร่วมอยู่ในการปราบประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมาร่วมกันยึดอำนาจมานะทำลายประชาธิปไตยทำลายบ้านเมืองร่วมกันมาแล้วก็มามีอำนาจร่วมกันเพราะฉะนั้นจากข้อเท็จจริงนี้เนี่ยจะให้เขาแยกจากกันขัดแย้งกันจนถึงขั้นไม่คบกันอีกแล้วมันเป็นไปได้ยากมากอันนี้ต้องธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติข้อนี้ก่อนแต่ว่าการมาร่วมกันแล้วต่อมาเป็นรัฐบาลมันก็อยู่ในสถานะต่างกันครับเป็นคนนึงเป็นนายกอีกคนนึงเป็นรองนายกหรือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญมากๆทั้งด้านความมั่นคงแต่มันก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วก็ยังความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองก็ไม่เหมือนกันอีกคนที่สัมพันธ์กับพรรคการเมืองเขาก็ต้องดีลกับนักการเมืองคนที่ห่างจากพรรคการเมืองก็อาจจะไม่ต้องดีลกับพรรคการเมืองแต่ก็อาจจะไม่เป็นที่พอใจของนักการเมืองก็ได้เ
ราะนั้นความขัดแย้งมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าความขัดแย้งนี้เนี่ยมันจะไปถึงขั้นทำให้เขาไม่คบกันไม่เผาผีกันแล้วหรือแตกแยกกันอย่างทำให้ทุกอย่างพังทลายไปหมดมันก็จะไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะนั้นผมก็เชื่อแบบนี้มาตั้งแต่ต้นตอนที่เขาขัดแย้งกันนะว่ายังไงเดี๋ยวเขาคงเกลียดเสียแล้วเขาก็เกลียดเสียกันได้จริงๆเกลียดเสียกันได้สมบูรณ์ 100% ไหมมันก็จะไม่สมบูรณ์แต่ว่ายังไงก็ตามเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมได้ประโยชน์จากอำนาจร่วมกันทำลายประชาธิปไตยร่วมกันปราบประชาชนมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการที่เป็นกบฏต่อราชในราชอาณาจักรอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องมองด้านที่เขาจะเกลียดเสียกันแล้วก็ร่วมมือกันเป็นหลักแล้วเขาก็ยังเป็น3คนหรือเป็นทีมที่ยังจะพยายามสืบทอดอำนาจแล้วก็ทำลายความเป็นประชาธิปไตยทำให้ประเทศเสียหายทำให้ประเทศล้าหลังทำให้ประชาชนเดือดร้อนต่อไปอีกนานที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เวลานี้ก็คือบางคนก็อายุมากแล้วนะว่าจะร่วงโรยไปตามสังขารหรือเปล่าต้องหยุดไปหรือหมดแรงทำงานไปหรือเปล่านั่นก็เป็นแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือความเสื่อมจากการที่ทำให้ประเทศเสียหายล่าหลังมันก็อาจจะทำให้จบไม่สวยจบไม่ดีอันนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเขายังสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างราบรื่นมั่นคงท่ามกลางความเสียหายของประเทศอันนั้นก็ต้องถือเป็นความโชคร้ายของประชาชนไทยก็หน้าที่ของเราหน้าที่ของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยหรือผู้ที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายก็ต้องช่วยกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มาร่วมมือในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าถามเฉพาะเรื่อง3ปอก็คือเพื่อให้3ปอได้ตกเวทีไปพ้นจากการที่มีอำนาจที่สามารถทำความเสียหายให้ประเทศไม่รู้จบอย่างนี้ไปเสียทีที่ผมยังหวังอยู่ว่ามันมีทางเป็นไปได้นะคือการลุกฮือขึ้นใหญ่ของประชาชนลุกฮือแล้วจะสำเร็จไม่สำเร็จผมก็ไม่รู้แต่หวังว่าแม่งจะลุกฮือก็แล้วแม้แต่แพ้ยังได้เลยแต่ต้องลุกทำให้การครองอำนาจพวกนี้แพงที่สุดเท่าที่จะแพงได้แม้แต่ยังไม่ได้ลุกฮือนะถ้าผมเป็น3ปอเวลานี้สิ่งที่ผมตอบตัวเองไม่ได้คือว่าถ้ากูลงจากอำนาจแล้วกูจะปลอดภัยได้ยังไงยังไม่พูดถึงว่าลุกฮือแล้วมาล้มผมนะเอาว่าผมลาออกจากนายกวันนี้250ไม่มีละมันหมดละแล้วมีคนมาแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกไอ้บทนิรโทษกรรมร้ายไปกว่านั้นวันหนึ่งมีคนบอกว่ากูเสนอถ้าสมมติเสียงในสภามันมากขึ้นคนมันเดินในถนนมากขึ้นคนมันบอกว่าให้ถือว่าการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาปี57ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นโมฆะตั้งแต่วินาทีที่คุณประกาศก็แปลว่าเราหันกลับไปอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2550คุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกอยู่แต่เพลินมันหมดวาระไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายคือคุณยิ่งลักษณ์ติดคุกหมดไม่ใช่เฉพาะผู้ยึดอำนาจนะผู้ให้ความร่วมมือเรียกว่า accomplice คนที่รับแต่งตั้งเป็นสนช.ทั้งหมดคนที่รับร่างรัฐธรรมนูญให้ติดคุกเพราะจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าคน3ปอคิดให้หนักๆนะว่าถึงความปลอดภัยของกูในอนาคตนะแต่เพื่อนแม่ก็โชคดีเพราะว่ามันอายุมากๆทั้งสิ้นเลยถ้าคิดให้ดีๆว่ากูยังไม่ตายนะมึงไม่มีวันจะปลอดภัยอีกแล้วซึ่งมันไม่เหมือนกับเข้าใจไหมไม่เหมือนกับสลิดไม่เหมือนท่านน้อมประพาสอะไรที่อย่างมากกูก็ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ไต้หวันอยู่ฮ่าเงินทองอะไรที่กูได้มันกูขนไปหมด
ไม่เคยมีครั้งไหนนะที่การรัฐประหารเนี่ยจะทำให้ผู้ก่อการรัฐประหารเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยถึงขนาดนี้ทั้งนั้นที่มึงมีอำนาจเต็มที่อยู่เนี่ยแต่มึงจะลงจากอำนาจได้ยังไงอ่ะอย่างน้อยผมคนหนึ่งอ่ะที่เขาพูดว่าคุณกลับไปเลี้ยงหลานผมไม่อยากกลับไปเลี้ยงหลานในศาสนาผมคนเดียวนะคนอื่นไม่รู้มึงอยู่อย่างเงี้ยสักวันหนึ่งถ้าเขาล้มมึงได้มึงติดคุกติดคุกเท่านั้นแต่ถ้าหวังสิ่งที่มันเป็นไปได้ที่สุดสำหรับผมนะการลุกคือใหญ่ลุกและแพ้ที่ชนะผมก็ไม่กล้ารับรองชนะแล้วจะได้ผลอย่างที่ผมต้องการหรือเปล่าก็ไม่รับรองเหมือนกัน